อันนี้พี่อยากรู้ว่ามีนิ่งของการที่หนูพูดว่าพี่ทำร้ายหนูมาหลายปีคืออะไรหนูว่ามันเป็นปกติที่คนเราคบกันน่ะมันจะมีรอยแตกระหว่างนั้นปัญหาเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องน่ากลัวกว่าเรื่องมือที่3แฟนเรานอกใจเราเลยอ่ะเราจบเลยแต่การซึมจากปัญหาเล็กๆอ่ะมันคือพิษที่ค่อยๆกัดกินพี่เป็นท็อกซิกให้หนูแต่ตัวหนูอ่ะก็เป็นท็อกซิกของพี่เหมือนกันเหตุการณ์ไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนแบบไอ้เชี่ยต้องแยกแล้ววะ